สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับอาจารย์อิทธิสุคุณทั้ง3ท่านนะครับก็เราเจอกันเดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นวันที่เซตลงตลอดเลยช่วงนี้ตั้งแต่เรากลับมาจากโควิดเนี่ยยังไม่เจอช่วงที่เซตขึ้นเลยใช่ครับคือเรามาตอนพีคแหละจากที่เราอยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะใช่ใช่แต่พอเราเขาบอกเริ่มแบบปลดล็อกดาวน์ได้ล็อกดาวน์แล้วกลับมาไลฟ์ด้วยกันสินั่นแหละครับตอนปลดนั่นแหละเริ่มเป็นไฮสุดของรอบนี้เลยใช่ใช่แต่ว่าวันนี้มีหัวข้อสำคัญเพราะว่าจริงแล้วสิ้นเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หมดมาตรการช่วยเหลือจริงวันนี้เลยอยากจะมาคุยสักนิดนึงช่วยเหลืออะไรครับจริงๆก็คือพักหนี้พักหนี้ต้องบอกอีกก่อนจริงๆหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับจริงๆมีอยู่ประมาณสัก12,500,000 คนแล้วก็ปรากฏว่าหนี้เนี่ยมันก็เป็นปริมาณสัก1/3ของหนี้สมมติเรามีหนี้อยู่100 บาทเนี่ย1/3เนี่ยมาจากเนี่ยประชาชนนี่แหละอ๋อหนี้ที่ก่อนหน้ารัฐบาลก็พักให้เช่นแบบว่าคุณมีจะต้องไปจ่ายค่างวดบ้านเนี่ยคุณสามารถผ่อนผันได้ใช่จะหมดแล้วเหรอครับช่วงโควิดจะหมดแล้วจะหมดสิ้นเดือนตุลาซึ่งพอหมดสิ้นเดือนตุลาแล้วตอนนี้มันก็มีเขาก็ไปสำรวจเซอร์เวย์ปรากฏว่าตอนนี้มันมีคนตกงานเพิ่มขึ้นมาทั้ง700,000 กว่าคนครับซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะมีมากกว่านั้นคราวนี้คนก็กังวลเอ้ยไอ้ที่ตกงาน700,000 กว่าคนเนี่ยครับพอหมดพักชำระหนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับก็จะทำส่งผลให้มันอาจจะกลายเป็นหนี้เสียซึ่งจริงๆไอ้ข่าวเนี่ยทุกคนก็เตรียมใจมาแล้วระดับนึงครับแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าเออแล้วสรุปเนี่ยหลังตุลาแล้วมันจะตื่นเต้นกว่ามั้ยและที่สำคัญวันนั้นคือไอ้ช็อตเซลล์เนี่ยที่มาตุลาด้วยตุลาพอดีตุลานี่แบบว่ามีทุกสิ่งอย่างทุกอย่างเริ่มจริงก็ส่วนมากก็ทุกๆตุลาของแต่ละปีนะมักจะหนาวๆร้อนๆทั้งดวงเมืองดวงเมืองลาวตลาดเข้าพอดีเพิ่งย้ายอีกแล้วก็จริงนะตุลาแต่ละปีมักจะมีเรื่องอย่างเงี้ยทั้งการเมืองทั้งอะไรก็ไม่นิ่งเนาะตุลานะแปลกๆจริงใช่ใช่เพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็เลยต้องมาสำรวจเฮ้ยแล้วสถานการณ์ฟันดาเมนทัลก่อนเพราะมันมีที่มาอย่างนี้คือเขาก็เซอร์เวย์มาเยอะนะครับอันแรกก็คือว่าอย่างมาตรการช่วยเหลือเนี่ยที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือโรงแรมเนี่ยที่ราคาเกิน 2,900 บาทขึ้นไปเนี่ยยังโอเคอยู่เพราะว่า คนได้ผลแต่ว่าต่ำกว่า 2,900 เนี่ยจริงๆแล้วคนไม่เรียกง่ายคนไม่ค่อยได้ใช้เซอร์วิสและที่เรามีสิทธิ์ช่วยเหลือให้ไปเที่ยวเนี่ยภาครัฐช่วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนใช้ไปใช้สิทธิ์แค่ 20% ครับเขาก็เลยก็ยังขาดอีกเยอะอีก 80% นั้นเขาก็เลยมองว่าโอเคงั้นไอ้ SME อ่ะไซส์กลางถึงเล็กอ่ะน่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็เลยการจ้างงานอ่ะน่าจะน้อยลงเมื่อกี้ 700,000 แล้วอาจจะบวกกลุ่มนี้เพิ่มไปอีกครับโหเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกังวลว่าไอ้หนี้เสียแล้วก็กำลังบริโภคภายในประเทศอ่ะอาจจะดรอปคือโดนสองเด้งนะอันดับแรกคือจะหมดช่วงที่จะเวฟพักหนี้ให้อันดับ2คือช่วงที่สภาพที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแล้วคนจะตกงานเพิ่มแล้วจะเอาตังค์ไหนมาจ่ายในเมื่อคุณกำลังจะหมดช่วงเวฟนี้แล้วใช่นี่คือสิ่งที่เขากังวลกันอยู่ใช่เนี่ยซึ่งหลังเดือนตุลาจะตื่นเต้นแล้วคราวเนี้ยงบอ่ะมันไม่ออก Q3 สิเพราะว่า Q3 อ่ะมันยังไม่ก็ยังเดือน11มันจะไปเริ่มเดือน11ไงคราวนี้มันต้องไปลุ้นงบ Q4 ปลายปีเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บเรื่องงบ Q3 ไว้คุยกันอีกทีนึงแต่ว่าเดือนพฤศจิแต่จะเป็นช่วงตื่นเต้นพอดีเลยนะเพราะเราจะรู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอเทคนิคอลก่อนแล้วเดี๋ยวให้ฟังฟันดาเมนทัลเซตอินเด็กซ์เนี่ยวันเนี้ยรุนแรงเลยรุนแรงใช่วันนี้เปิดกับดาวมาเลยนะครับอันนี้สักแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาที่หน้าจอของเซตอินเด็กซ์นิดนึงนะครับต้องบอกว่าภาพของเซตเนี่ยมันเป็นภาพขาลงหรือไซด์เวย์ดาวมาสักระยะหนึ่งนะครับนะแต่มันจะเริ่มลงจริงๆวันที่มันหลุด1,300ซึ่งตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เราได้เคยคุยกันไว้ก่อนหน้าเมื่อรอบที่แล้วนะครับนะมันหลุด1,300มาแล้วผมยิ่งบอกว่าทุกๆค่ายเนี่ยฟันธงเหมือนกันหมดก็ไม่ดีแล้วแหละมันโลมันหลุดมันทำโลใหม่โดยหลักธรรมชาติที่นี่ข้อเราถือว่าทำโลใหม่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลพอมันเกิดโลใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในเชิงของแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยมันสามารถจะบอกได้ว่าถ้าทำโลเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าน่ะตรงไหนนี่เป็นหลักของศาสตร์ของเทคนิคอลเลยนะงั้นทุกคนในวันนั้นนะครับวันที่หลุด1,300เนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยประมาณสัก1,240-1,250จะเป็นแนวรับถัดไปซึ่งตรงกับตัวเลขที่วงกลมไว้ตรงนี้ประมาณนะแต่ว่าไอตอนที่มันลงทุกค่ายฟันธงอ่ะมันไม่ลงก็ทีเดียว มันวิ่งขึ้นก่อนจนทำให้ทุกคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือไอ้ลงเนี้ยมันเป็นฟอลเบรกรับอยู่ให้เป็นฟอลเบรกขึ้นก็มีแบบช่วงเฮ้ยมันลงถึงเป้าแน่ตามหลักเทคนิคเฮ้ยไม่ใช่หรอกมันคือฟอลเบรกมันก็เถียงๆกันอยู่พักหนึ่งเนาะจนกระทั่งมันก็เริ่มชัดเจนว่าสุดท้ายมันไม่ใช่ฟอลเบรกหรอกแต่อีเด้งขึ้นไปมันเด้งขึ้นไปแรงเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันถึงเป้าจริงแหละแล้ววันนี้ก็ถึงเป้าแล้วโดยหลักเทคนิคอาจารย์ครับถ้าถึงเป้าแนวรับเนี่ยครับถ้าไม่เด้งเนี่ยเรื่องใหญ่โอ้คือจะพวดไปเลยครับมองว่าจะเหนื่อยลึกเลยใช่แล้วดูจากที่ฝรั่งช็อตมานะครับ3 วันแล้ว3 วันเนี่ยถ้าเกิดเขาเด้งเนี่ยเขาก็เด้งได้ไม่ไกล
เพราะว่าเขาช็อตระดับหลัก 20,000-20,000 เนี่ยมาหลายวันเนี่ยเขา 19,000 อ่ะโอ้โหเขาไม่ได้หวังแค่ 1,250 เนาะเออจริงจังเขาไม่ได้หวังแค่ตัวเลข 1,250 ที่เป็นแนวรับที่ตรงเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยวงกลมเนี่ยเขาไม่หวังนี้หรอกการที่มาช็อตหนักๆใกล้ๆแนวรับเนี่ยเขาหวังอีกเลเวลหนึ่งงั้นการหลุด 1,240 ตัวเนี้ยครับเราในเชิงทฤษฎีเราจะมองไปที่ 1,150 ครับไอ้ 2-3 เส้นเนี่ยไปดูเส้นล่างเลยโหเจอ100จุดเลยนะก็เออ1150นี่คือเป้าถัดไปหลังจากหลุดตัวเลขที่วงกลมตรงนี้งั้นอันดับแรกถ้าเด้งขึ้นมาให้คุณใจชื้นเนี่ยดูแลพอร์ตให้ดีจะปรับไหมจะเทสจิ้งจะอะไรไหมคิดตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะวันที่มันหลุดเนี่ยมันไม่หลุดเบาๆเพราะทุกคนมองเหมือนกันว่าแล้วก็ถ้างั้นมันจะลงแรงงั้นก็จังหวะนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยวันนี้มุขหลาดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เจอทุกวันก็ดูแดงๆทุกวันเลยนะก็ไม่มีมุขหลาดไหนเขียวเลยนะจ๊ะใช่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 ก็เอาเป็นว่าทุกวันศุกร์วันนี้ถ้ามีจังหวะเด้งให้คุณหายใจก็ปล่อยของปรับของให้ปรับพอได้ดีจะเฮดจิ้งทำอะไรคิดให้ดีนะครับเพราะสัปดาห์ต่อไปไม่ง่ายละใช่เดี๋ยวจะมีช่วงช็อตเซลล์โผล่ขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับสำหรับใครมีคำถามคุณไลตัวก็ถามกันเข้ามาเราจะตอบแบบระมัดระวังฟันเดมันเท่าเป็นไงครับฟันเดมันเท่าก่อนพูดถึงแบบว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเผื่อว่าเราไล่เซกเตอร์ไหนกระทงกระทบเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จิมดูกราฟไปด้วยนะประกบนะครับอันแรกเราพูดถึงหนี้เสียก่อนได้ไหมขอพี่จิมเปิดแบงค์ไปรอคือจริงหนี้เสียเนี่ยเราถ้าเรามองแค่แบบกลุ่มเนี่ยประชาชนลักย่าเนี่ยจริงถือว่าเป็นหนี้ที่สัดส่วนค่อนข้างน้อยเพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่เลยมันเป็นพวกภาคธุรกิจภาคธุรกิจเป็นภาคอสังหาเท่าที่ไล่ดูนะครับอย่างหนี้ครัวเรือนอย่างที่ใกล้เคียงสุดเป็นหนี้กลุ่มที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เข้าใจก็ไซส์พอประมาณ NPL ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะใช่คนไปยังแบบยอมผงยอมผ่อนคนนี้ก็อยู่บ้านก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนี้บัตรเครดิต NPL ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนหนี้ธุรกิจเนี่ยเราต้องมานั่งดูกันละนะครับว่าเหมือนมันจะรอดไม่รอดยังไงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจอย่างน้อย Q3 Q4 มันดีกว่าตอน Q2 แน่นอนแหละ Q2 แน่นอนเพราะ Q2 ทุกคนรู้บัตทอมแล้วอะไรประมาณนั้นก็แต่ถามว่ามันจะโกรธไหมมันก็ลำบากหน่อยมันไปช่วยฟื้นตัวดีกว่าอย่าพูดว่าโกรธเลยฟื้นตัวดีกว่าอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิมด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อวานแบงก์ชาติเนาะประกาศจริงๆเฮ้ยเนี่ยนะ GDP บ้านเราเนี่ยลบน้อยกว่าที่คาดตอนแรกคิดว่าลบ8อ่ะเหลือลบ7เหลือลบ7อ่ะโดยประมาณแต่นี่คือไม่ใช่ข่าวดีนะมีคำว่าแตกข้างหลังใช่ใช่ฟื้นตัวช้าเขาบอกว่าปีหน้าปรับลด GDP ลงจาก5ใช่ไหมเหลือ3จาก5เหลือ3อันนั้นแปลว่ามันจะถูกการยืดออกไปนะครับทีนี้เราก็ดูจำนวน NPL ที่จะเกิดถ้าเกิดมันมากกว่าไตรมาส2เนี่ย2เท่าถามว่าแบงค์รับได้ไหมวันนี้มาสำรองมาเยอะเหมือนกันโดยส่วนตัวบองรับได้อ๋อเพราะจริงกำไรแบงก์อ่ะโอ้โหแม่งหักไปเยอะอย่างกสิกรกำไรดรอปไปแบบ 70% อะไรเงี้ยเขาหักสำรองเยอะมากคือสำรองไงกระจายยอมรับคือไตรมาส3มันน่าจะเห็นภาพของการสำรองแบบเนี้ยยังสำรองหนักอีกคืออย่างไตรมาส2ที่ว่าเศรษฐกิจแย่ๆยัง NPL แค่ 5-6 เองครับแบงก์ใหญ่นะครับผมว่าถ้าขึ้นมา2เท่าก็12ยังรับได้อยู่เพราะว่าเงินสำรองเพียงพอใช่ส่วนทุนก็ยังโอเคคนที่แบบขี้กลัวสุดก็คือเป็นใช้คำว่าระมัดระวังสุดก็คือ BDL เขาก็นี่เลยเฮ้ยเผื่อตั้งสำรองไปขอออกไอ้หุ้นกู้ชัวร์นิรันดร์ใช่เพื่อเป็นทุนสำรองระยะที่1เนี่ยดอกเบี้ย 5% นะดอกเบี้ย 5% ในทีเดียวคือเขาก็เตรียมพร้อมระดับ1นะครับแล้วทีนี้ก่อนมาเนี่ยเพิ่งไปนั่งดูนี่แบบรายงานเลขทอพอ 1.1 ครับที่ส่งธนาคารแห่งประเทศไทย อยากรู้ว่ามีกำไรไม่กำไรเนี่ยเอาเขาเรียกกำไรสะสมเอามาลบกันอ๋อดูว่ามีเหลือไหม2เดือนเนี่ยนะคือ2เดือนเนี่ยกำไรใกล้เคียงกับไตรมาส2แต่ว่าเข้าใจแบงค์มุมมองแบงค์คือตั้งสำรองใกล้เคียงเดิมพอเห็นนี้พอไอ้ตรงนี้ออกก็เฮ้ยมันคงไม่ได้แย่อะไรมากมายหรอกก็คืออย่างนี้คุณแม่บอกว่าจริงๆโดยแฟกต์อ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อให้เกิดขึ้น2เด้งเลยอ่ะแต่แบงก์จริงๆมันเตรียมพร้อมรับมือแล้วเอางี้ก่อนว่าโดยเชิงฟันเดมพ่อมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวจริงขนาดนั้นหรอกแต่คนกลัวมันอีกเรื่องนึงใช่คนกลัวกลัวหนักจริงๆคนกลัวแต่ว่าโดยฟันเดมพ่อมันไม่ได้น่ากลัวโดยเชิงราคาล่ะมันกลัวไหมเชิงราคาของที่ในข้อของแบงก์นะต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้เป็นอะไรที่เรียกว่าลงมาถึงบอททอมรอบที่แล้วที่เป็นโควิดอ่ะ
ครับครับของจริงเซ็ตยังไม่ถึงถ้าเซ็ตต้องไปที่ระดับที่900จำได้ไหมครับเซ็ตไปทำโหลดมา900แล้วขึ้นมาได้จะบอกว่าแล้วเซ็ตยังไม่ถึงเลเวลนั้นเลยแต่แบงค์มาถึงแล้วครับโอ้โหเหมือนแสงหน้ามาเลยแสงหน้าเลยแสงหน้าเซ็ตเลยคือแย่กว่าเซ็ตแน่นอนใช่ไหมครับนะใช่ใช่ใช่อย่างขึ้น3เนี่ยลง3แล้วลงมาถึงเลเวลโลเดิมงั้นการไหนบอกแล้วการทำโลใหม่ไม่เป็นเรื่องมงคลไม่ว่าจะเขี่ยหางอะไรก็เป็นอะไรที่คนแบบกังวลแล้วงั้นแนวรับบริเวณ2 4 7กับ2 3 6เนี่ยเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงนี่เกิดจากการย่ำราคารอบที่แล้วแล้วตอนนี้อยู่โซนแถวนี้แหละไม่ควรจะหลุดตรงนี้ครับคุณอาจจะอาศัยความแลกกาดเพราะคุณโดนมาก่อนไงคุณอาจจะอาศัยซอฟต์ให้คนอื่นโดนเขาบ้างคือถ้ามาโลเทไปโดนคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสรอดงั้นคุณต้องคืออย่าให้โดนนะคราวเนี้ยโอเคโอเคมือมันหมดทางนี้แล้วอ่ะครับถ้าหลุดเนี่ยมาเนี่ยไม่ดีก็คือเรียกง่ายว่าถ้าจะเข้าก็ใกล้ๆแนวรับโลเดิมนั่นแหละแต่ถ้าหลุดก็คัทลอสไปซะใช่ประมาณนั้นนี่แบงค์เป็นอย่างนี้เลยกลุ่มใหญ่ก็ตามนี้เหมือนกันคราวนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเซตรอบนี้ล่วงที่ผมบอกว่าอีก100จุดอ่ะแล้วแบงค์รอดจะด้วยอะไรผลอะไรก็ไม่รู้นะรอดก็คือนี่มันพอท่อมของเขาแล้วใช่แต่แบงค์นี่เรายังเข้าใจเพราะแบงค์เนี่ยมันมีสินเชื่อพวกธุรกิจเยอะพี่จิมลองดูที่เป็นพวกไฟแนนซ์กลุ่มฟินเซกเตอร์ฟินเพราะเราจะอยากจะรู้เลยอันนี้แบงค์บุคคลเลยเพราะงี้พอแบงค์มันยังโอเคนะมีธุรกิจแต่พวก KTC Eon อะไรพวกเนี้ยงบ Q2 ที่ออกมาเนี่ย NPL น้อยกว่างบแบงค์ใหญ่เออนั่นน่ะสิแต่สงสัยว่าอย่างที่บอกไงมันต้องไปลุ้นตอนพฤศจิกาเนี่ยจริงๆไม่ต้องพฤศจิกาหรอกพี่เออยังไงไปเดือนหน้ารู้แล้วกลุ่มแบงค์เขาจะเริ่มประกาศงบแล้วครับพี่แล้วก็ดูตัวเลข NPL แล้วก็รู้แล้วก็ที่น่าสนใจคือสินเชื่อยังไม่เพิ่มเท่าไหร่คือไม่ได้ปล่อยเพิ่มแต่กำไรลดลงเดาได้เลยว่าน่าจะตั้งสำรองในระดับก็คือใกล้เคียงกับไตรมาส2แล้วถ้าดูจากการตั้งสำรองเดือนหน้างบแบงก์ออกเนี่ยเราจะเห็นวิวเศรษฐกิจของในมุมมองของแบงก์เนี่ยใน1ปีล่วงหน้าเพราะไม่ได้ถามบัญชีเขาบอกว่าให้มองวิวไปล่วงหน้าเลยประมาณ1ปีเพราะนั้นถ้าเกิดเขาตั้งสำรองลดลงแสดงว่าเขาก็มองว่าน่าจะดีขึ้นเขาก็มองว่าเอ้ยปีหน้าฟื้นตัวแน่โอเคแล้วก็แบงก์ไทยเนี่ยเคยผ่านช่วงที่ NPL 40% มาแล้วพี่จริงๆอันนี้47ตอนนี้โอกาสที่เราไปเหมือนเดิมยากนะต้องพูดตรงๆนะยากยากยากของเราขึ้น2เท่ายัง6เองไอ้6 2เท่า12ครับใช่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 เราเจอเรื่องแย่มาแล้วเราเจอแย่กว่านี้มาแล้วกราฟตอนนี้แย่กว่าตอนนั้นอีกนะกราฟแบงก์อ่ะอันนี้ยอมเราแยกก่อนแยกก่อนคนกลัวคนกลัวโอเคแต่ว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจจริงเศรษฐกิจไม่ได้แย่เหมือนตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปดูตัวเลข PMI แต่จะมีเรื่องของการผลิตเนี่ยก็เริ่มกลับมาใกล้เคียง50ใกล้เคียงเดิมแล้วแต่ว่าตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยตั้งแต่ตกมาพี่ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยเพราะนั้นเราจะเจอสภาพที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นแต่ภาคธุรกิจเริ่มมีกำลังซื้อเริ่มมีอะไรพวกนี้กลับเข้ามาก็โดยธรรมชาติก็คือตอนนั้นที่เคยเจอนะตอนช่วงซับพลาสม์ลงทุกตัวเลยเข้าใจได้แล้วมันจะซึมๆแบบนี้ทุกคนกวนหมดโอ้ยเศรษฐกิจแย่หมดแล้วจุดเปลี่ยนนะพี่คือหลังจากงบออกแล้วกำไรมันฟื้นจริงจริงจริงคนจะเริ่มจำได้ตอนนั้นพองบออกปุ๊บวิ่งตั้งแต่2009ยัน2013เข้าใจวิ่งมา4ปีเพราะนั้นเดือนพฤศจิกจะเป็นตัวชีพเลยพฤศจิกแล้วนะลอยกระทงแล้วนะลอยกระทงไหมลอยกระทงคุณพูดทุกปีเลยนะนี่ยังไงเซลล์อินเมย์แล้วคอมแบ็กลอยกระทงแล้วก็มาซื้อวันลอยกระทงในวงกราฟกลุ่มโอ๊ยกลุ่มนี้ดูดีกว่านะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยดูดีอ่ะดูดีกว่าแบงค์เยอะเลยคือเซตเนี่ยลงมาแบบว่าเละเทะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวเลยเนาะแต่เขาเนี่ยถึงเป็นแค่ไซด์เวย์เองเรียกว่าแล้วตอนช่วงการลงอย่างบดขึ้น3อย่างแบงค์ลง3เนี่ยอันนี้แค่ขึ้น3ลง 1.5 ยังมีกักๆลงไม่ถึง2ด้วยซ้ำงั้นเรียกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดางั้นแข็งแรงกว่าเซตและแข็งแรงกว่าแบงค์กลุ่ม financial ตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยเขายังต้องการเงินหรือว่ายังไงแต่ว่ามันก็ แต่ว่าจริงๆก็ยอมรับว่ามันมี
ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นในสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมากขึ้นกว่าปกติเพราะจริงคนเดือดร้อนนะตรงๆแล้วก็จริงๆภาครัฐก็ช่วยเหลือแต่ว่าเขาให้เปลี่ยนพวกหนี้บ้านหรือว่าหนี้บัตรเครดิตออกกฎหมายคุมให้เปลี่ยนไปเป็นหนี้ระยะยาวจากที่ต้องผ่อนชำระระยะสั้นเป็นระยะยาวก็ช่วย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 แต่ว่าต้องจ่ายนะต้องจ่ายแต่ต้องจ่ายอยู่ไม่ได้ว่าหยุดจ่ายต้องจ่ายแต่เปลี่ยนหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาวให้แล้วก็ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือถูกต้องส่วน SME เนี่ยมีมาตรการช่วยเหลืออยู่จริงก็ตอนนี้ภาครัฐพยายามมองว่าจะช่วยเหลือยังไงก็คือลุ้นนั่นแหละแต่นะครับโดยรวมอันนี้เราพูดถึงกลุ่มนี้ไปแล้วตรงๆไปแล้วเพราะเราพูดถึงคราวนี้อย่างที่บอกเราอยากจะพูดถึงคุณท่านครับพอเราพูดถึงมันไปเมื่อกี้เราพูดถึงว่าพวกหนี้เสียนู่นนี่กระทบแล้วจริงๆถ้าเราพูดถึงมันจะกำลังซื้อน่าจะน้อยพวกสินค้าคงทนเนี่ยอย่างเช่นบ้านรถอะไรเงี้ยเอาดูบ้านได้ไหมดูบ้านในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ property property นะครับยังไงดีคุณพัดคราวนี้ไอ้บ้านเนี่ยครับปรากฏว่าไตรมาส2ไปดูเฮ้ยไตรมาส2แม่งบ้านแม่งบ้านเดี่ยวแม่งขายดีว่ะคอนโดดรอปนะแต่บ้านเดี่ยวขายดีขึ้นต้องบ้านเดี่ยวขายดีขึ้นคือตอนนี้มันจะเกิดสภาพก็คือซัพพลายค่อนข้างล้นแล้วก็แต่ละคนคือใช้คําว่าลดแรกแจกแถมก็คืออย่างแสนสิริเนี่ยโอ้ผู้บริหารพูดเองCEOพูดเองชัดเจนคือแบบมาร์จิ้นบางมากมาร์จิ้นบางแบบก็มาจิ้นหายไปครึ่งหนึ่งใช่แล้วก็เน็ตก็คือเอาแค่กำไรหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทั้งบริษัทนะใช่ใช่รายได้โตเยอะใช่แต่ที่น่าสนใจก็คือระบายออกขนาดนั้นอ่ะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นนิดนึงก่อนวะยังเพิ่มขึ้นนิดนึงผมเห็นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าระบายออกแล้วมีการสร้างใหม่ใช่ทีนี้อีก 2-3 ปีเนี่ยพอคอนโดกว่าจะเสร็จก็ปีครึ่ง2ปีครับถ้ามันเศรษฐกิจฟื้นกำไรจะมาว่าเขามีอยู่คนเดียวใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอที่ระบายของออกแล้วไม่สร้างภาพไม่สร้างของใหม่เข้ามาเนี่ยอีก1ปีครึ่งถึง2ปีกลุ่มพวกนี้จะกำไรดอกเพราะของขายน้อยผมไม่มีของจะขายแต่แบบเศรษฐกิจเริ่มมาแล้วก็ลุ้นนะหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นคนมีของได้เปรียบใช่แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นคนมีของก็ตื่นเต้นอีกนิดนึงก็ต้องสำรองเงินเพิ่มเอางั้นเถอะประมาณนั้นเพราะว่ามันต้องเสียค่าเมนเทนถูกต้องแต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดถ้าเป็น40ที่เคยเจอก็คือไปแล้วไปหมดแล้วพี่ใช่ใช่ก็คือเละเละจริงๆ DE มันต่ำกว่าเดิมเยอะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า DE ต่ำกว่าไม่มีเงินกู้แบบนอกแล้วก็ยังมีดีมานด์เหลือใช่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 แล้วตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ NPL หลักๆก็มาจากอสังหาริมทรัพย์ก็อสังหาริมทรัพย์นั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าสบายใจได้1กลุ่มละครับโอเคคราวนี้ดูในมุมราคาล่ะในมุมราคาก็ระบายใจเพราะว่าเขาไปตามเซตเลยหน้าตาเดียวกับเซตหน้าเดียวกับเซตเลยก็คือันดับการย่อก็เหมือนกันก็คือขึ้น3ลง2เป็นเลเวลที่ใกล้กันก็ถือว่าเซกเตอร์นี้ล้อไปตามเซตเป๊ะๆนะก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้แย่แบบแบงค์แล้วก็ไม่ได้ดีเท่ากับfinancial เมื่อกี้นี้นะโอเคกลางๆครับเพราะว่าเรามองว่าสินค้าคงทนที่เราในส่วนพูดแบบก็คงเป็นบ้านไทยเล็กอะน่าจะกระทบก็คือคนที่ตกงานนะเนาะไอ้บ้านที่ไซส์ราคาต่ำกว่า3ล้านอะน่าจะเหนื่อยหน่อยคอนโดราคาต่ำกว่า3ล้านน่าจะเหนื่อยหน่อยแต่สเกลบนก็อย่างที่บอกไปบ้านเดียวยังขายดีอยู่ขายได้มาสองนะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงครับดูออโต้นิดนึงนะครับพอดีว่าในงานวิจัยก็จะพูดถึงว่าสินค้าคงทนที่มีราคาสูงชิ้นใหญ่เนี่ยกำลังซื้อน่าจะดรอปลงก็เลยไอ้ออโต้จริงๆของบ้านเรามันเป็นออโต้พาร์ทชิ้นส่วนยานยนต์แต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมเวลาดูก็คือก็ต้องดูยอดผลิตดูยอดจดทะเบียนรถใหม่เริ่มฟื้นฮะคือพอตัวเลขยอดจดทะเบียนรถใหม่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ดันกลุ่มออโต้มาทั้งกลุ่มเลยเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เราสบายใจได้อีกกลุ่มหนึ่งละว่ามันไม่เจ๊ง คือมีออเดอร์เข้ามานะครับแต่ดูราคาทิศทางแล้วกลุ่มออโต้เนี่ยโอ้กราฟมันดีกว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยเพราะว่าตัวเลขอย่างที่ฟื้นตัวที่บอกเลยป่ะคือเขาเห็นตัวเลขปุ๊บชั้นไล่ก่อนนะชั้นไล่ราคาก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูงบไตรมาส3อีกทีนึงนะฮะเพราะว่ากลุ่มเพราะช่วงโควิดเนี่ยจริงๆก็ไปหมดทั่วโลกนะถ้าเราดูไปหมดทั่วโลกแล้วก็อย่างที่แหลมฉบังที่เนี่ยครับมีการปิดนิคมด้วยคนก็แบบโอ้ตกงานเยอะๆมากมายแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้กับเริ่มกับมาผลิตมันก็ดึงแรงงานเข้าสู่ระบบได้จุดจุดหนึ่งช่วยเหลือในมุมกราฟแล้วหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยครับกับเลขไม่ได้โอเคในมุมของกราฟก็คือถือว่าดีสุดในบรรดาเซกเตอร์ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ถามมาตอนนี้ดูทรงดีเลยดูทรงดีเลยคือสองแนวต้านเองกำลังขึ้นมาชนไฮเดิมในวันที่พีคสุดวันที่เราเคยทำให้พีคสุดนะแล้ววันที่พีคสุดทุกคนเริ่มลง
วันที่พิสูจน์คือวันที่เรากลับมาเริ่มไลฟ์วันแรกไม่ควรพิสูจน์นะแต่ว่าเขาก็กลับมาณตำแหน่งนั้นได้แล้วอาจารย์คือกลับมาที่ไฮเดิมแล้วซึ่งในหลักเทคนิคเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าการทำโลใหม่ไม่เป็นมงคลนะถ้าเกิดทำไฮใหม่ก็มงคลเกิดงั้นเนี่ยกำลังจะทำไฮใหม่ละซึ่งคนแต่ยังไม่ทำนะถ้าเขี่ยขึ้นมาได้สักนิดหรือปิดผ่านได้เนี่ยเซนติเมนต์บวกจะเริ่มมาคราวนี้แนวต้านถัดไปก็จะไปได้อีกไกลเปิดช่องเปิดอัพไซด์ด้านบนคราวนี้เนี่ยก็ขึ้นชนละเนี่ยที่ 2-3 วันเนี่ยที่ผ่านมาอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยเขาสังเกตว่าออกข้างเหมือนกำลังสะสมพลังกันอยู่ดูเชิงว่าเอ๊ะตกลงควรจะพักตามดีไหมหรือเราควรจะขึ้นแซงไม่เหมือนกันดีคือเงินจะโลเทตมาที่นี่ดีไหมหรือจะเก็บเป็นเงินสดกันดีมันก็คงมีการกำลังคุยกันอยู่ข้างในของอะไรกันแน่ไปไหนดีวะเนี่ยประมาณนี้งั้นโอเคงั้นช่วงนี้นะครับแล้วสังเกตวันนี้เซตลงหนักเขาก็ยังประคองอยู่ได้ออกข้างก็แปลว่าเฮ้ยยังเงินยังค้างอยู่นี้อยู่นะครับงั้นก็น่าลุ้นน่าลุ้นวันศุกร์นี้จริงๆถ้าเราดูจากที่จากทั้งพื้นฐานและทั้งโดยเทคนิคเนี่ยจริงๆมีตัวเนี้ยตัวแรกเซกเตอร์เนี้ยเซกเตอร์แรกที่เปิดมาแล้วใช่ครับเขาแมทกับพื้นฐานหมายว่าแมทกับพื้นฐานเขาแมทที่ตัวเลขโอเคโอเคตัวเลขของที่ผ่านมาที่คุณพัดพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือคิดว่าไม่น่าจะแย่มากแต่ไม่ใช่ไม่แย่นะแต่ว่าไม่ได้แย่จนน่ากลัวไม่คงได้รับผลกระทบแหละนะครับคราวนี้เราพูดถึงพวกสินค้าชิ้นใหญ่ๆแล้วบ้านและรถละอีกอันนึงค้าปลีกคอมเมิร์ซมันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนพอดีว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเขามองไปกระทบคือพอเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยมันไม่ใช่ก็พูดถึงไอ้คนตกงานละเพราะไอ้ค้าปลีกมันหมายถึงว่าคนน่าจะมีกำลังซื้อน้อยลงเพราะว่าคนทั่วไปก็รายได้ลดลงด้วยถูกไหมเพราะเศรษฐกิจมันชะลอตัวตรงนี้นะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยยังไงดีจริงๆสินค้าที่แบบฟุ่มเฟือยหน่อยไอ้พวกแบรนด์เนมที่เป็นห้างเนี่ยยอดก็จะเริ่มดรอปเยอะหน่อยแต่ของที่มันแบบลงมาเป็นปัจจัย C หรืออะไรพวกเนี้ยของกินเนี่ยขายได้ฮะโอ้ของกินงบโตนะยังพอขายได้อยู่เดี๋ยวของกินไว้ก่อนเดี๋ยวเอาค้าปลีกก่อนเพียวๆเนี่ยอย่าง CPO ถามว่าดรอปไหมก็ดรอปแต่ก็ยังไม่ได้เจ๊งอ๋ออันนี้ทุกคนทุกคนเข้าใจได้นะเซเว่นนะหรือธนาพิทยาอยู่เชียงรายเขายังขายเขาได้อยู่นะเออที่ทึ่งเหมือนกันนะเออทีนี้มันก็ไอ้พวกนี้ก็ยังพออยู่ได้กลุ่มค้าปลีกที่ BJC อ่ะ BJC นี่พอไปได้คือมันมีตัวที่เป็นผลิตเข้ามาถ่วงด้วยผลิตขวดนั้นออเดอร์หายนะครับ CPG หายไป CPG หายไปเขาผลิตเองแล้วแล้วก็แต่ว่ากลุ่มที่เริ่มมาแบบไม่น่าเชื่อก็คือกลุ่มที่เป็นวัสดุก่อสร้างอ๋อพวกโฮมโปรโกโบอย่างเงี้ยเหรอโฮมโปรนี่แต่งบ้านอ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกโกโบดูโฮมเนี่ยดูโฮมอ่ะยอดมาดูโฮมอ่ะเห็นอยู่ใช่ดูโฮมนี่คือเริ่มเปิดสาขาอ๋อมีหน้ามีสาขาผมเห็นโกโบก็ดีเนาะใช่ออกมาน่าดูโกโบนี่โดนปิดแต่ว่าดับอยู่นะเขาสู้เกมด้วยการเอาสินค้าแบรนด์ตัวเองเข้ามาขายอ๋อกำไรดีแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไปเจอนักเรียนคนนึงเป็นวัสดุก่อสร้างอยู่เมืองการเขามองไงขายได้กลายเป็นว่าอย่างนี้ฮะพอคนใน work from home เนี่ยซ่อมบ้านกันเต็มเลยไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรกลายเป็นว่าขายได้ไม่หยุดแล้วมันก็มันมีตลาดของมันอยู่อะไรเงี้ยช่วงเมนเทนเป็นช่วงเมนเทนเราทำงานไม่มีเวลาซ่อมบ้านหรอเนาะก็ซ่อมบ้านแบบสีขายดีสีตามต่างจังหวัดขายดีแต่กลุ่มนี้จริงๆโดยความเชื่อของนักลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ทุกคนมองว่าปลอดภัยเพราะเป็นกลุ่มที่ว่าตอนนี้ทั่วโลกไม่ดีอ่ะมันเป็นรู้สึกว่าการบริโภคภายในประเทศมันน่าจะพยุงได้และถือเป็นสินค้าจำเป็นเนาะมุมมองราคาล่ะมุมมองราคาโอ้โหแข็งเหมือนกันนะแข็งเหมือนกันไม่ธรรมดาฮะโอ้โหถือว่าใช้ได้แต่ถึงแม้จะไม่แข็งเท่ากับไฟแนนซ์นะแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้เหร่กว่ามากถือว่าถ้าเกิดขึ้นมา3ขั้นเนี่ยลงแค่ไม่ถึงขั้นได้ซ้ำไปลงเพราะว่าถ้าหนึ่งขั้นดีกว่าเซ็ตนะดีกว่าเซ็ตเซ็ตได้ลงสักสองขั้นได้แล้วอันนี้ลงได้ยังไม่ถึงขั้นได้ซ้ำไปถือว่าแข็งแรงกว่าเซ็ตอาจจะสู้ไปได้ไม่ได้แต่ว่าก็ยังแข็งแรงกว่าเซ็ตนะไม่ธรรมดาไม่ขี้เหร่เลยนะตัวคอมเมิร์ซเนี่ยแต่ว่าการบริโภคภายในก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่ใช่ได้อยู่คราวนี้พอเราพูดถึงผลกระทบแล้วเราเห็นแล้วว่าผลกระทบเนี่ยมันซัดไปในนี่แหละขยายตัวไปเรื่อยคราวนี้เราไปพูดถึงต้นเหตุอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ได้เลยก็คือเป็นพวกกลุ่มทัวริสต์แหละคราวนี้อย่างที่บอกพอมาตรการช่วยเหลือเนี่ยมันไปช่วยซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าบริษัทในตลาดหุ้นน่ะมันน่าจะได้รับการช่วยเหลือเพราะมันไซส์สเกลราคามันถึงนะใช่แต่ผมไม่แน่ใจอย่างเอราวัณมีไซส์สเกลราคาต่ำกว่าพันไหมต่ำกว่าพันมีเป็นฮอปอินก็500กว่าบาทคือมีแต่ห้องกับเตียงให้อาหารเช้าไม่มีเพราะว่าตอนนี้ที่เราฟังเมื่อกี้จากข้อมูลที่ได้คือว่าไซส์บนน่ะโอเคได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าไอ้ไซส์ล่างอาจจะได้รับความช่วยเหลือน้อยจริงๆเจ็บสุดเลยนะไอ้พวก5ดาว
อ๋อเพราะอะไรอ่ะอย่างของเอราวัณเนี่ย5ดาวอยู่ที่สัดส่วนรายได้ประมาณครึ่งอ๋อก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากนะครับแล้วก็รายได้ไม่มีเลยครับเออว่ะก็เอราวัณไปดู Agoda จากคืนละหมื่นนะพี่เออเหลืออะไร 5,000 3,000 3,000 5,000 เฮ้ย 3,000 เออโหโคตรถูกวันไหนดวงดีๆเข้าไปเจอราคานั้นเลยนะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้คือมีเขียนว่าราคานี้คือราคาที่ดีสุดในรอบ4เดือนที่ผ่านมาเลยผมจองไงผมจองไงโอ้โหเป็นหมื่นแล้ว 3,000 คือผมถ้าจะจองเนี่ยมาบอกดีสุดใน4เดือนละอย่างน้อยก็มีคนดอยกับเรา4เดือนก่อนมีคนดอยกับเรานะครับก็แบบเออราคาแบบลดแรกแจกแถมกันกระจายมากโอ้มีแน่นะแล้วก็มิ้นงบก็จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเขาสู้ด้วยการเพิ่มทุนรอเรียบร้อยอ่านั่นน่ะปีนี้ปีนี้ลอยตัวแล้วมิ้นเนี่ยข่าวเขาจริงๆนะหมายความว่าบังเอิญน่ะซื้อจังหวะใช้เงินจังหวะไม่ดีแล้วใช้เงินแล้วพอเกิดโรคระบาดมันเราก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่จริงๆไปดูงบ NH Hotel หลังจากที่เออเป็นไงบ้างเข้ามาซื้อprofit margin ดีขึ้นกระแสเงินสดเริ่มดีขึ้นก็ถือว่าเขาใช้know-how ของเขาอ่ะมาพัฒนาเออจริงนะก็รอดไปหนึ่งอันคนที่ไม่น่าเชื่อว่ารอดก็คือเซนเทลฮะเงินสดดำเนินงานเป็นบวกฮะเหรอเป็นบวกด้วยเหรอเป็นบวกด้วยฮะเพราะว่าเพราะอาหารเยอะอย่างเงี้ยเหรอคืออาหารช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็โรงแรมเขาวางแผนปิดไว้อยู่แล้วอ่านี่จริงปิดซ่องปิดซ่อมเออไม่รู้มันนึกไหนนะปิดซ่อมจังหวะเศรษฐกิจชะลอโควิดมาพอดีเออเออแต่คนที่แคดโฟลติดลบก็คือตัวเอราวัณเพราะว่าเนื้อเขาเป็นโรงแรมเพียวๆเออว่ะไม่มีอะไรช่วยเออนะอย่างมีอาหารใช่เซนเทลมีอาหารต้องรอวัคซีนพี่จะมาแล้วจะมาตอนนี้มีเฟส3เนี่ยอยู่10ตัว10บริษัท10บริษัทแล้วพี่แย่งกันล่ะใครคิดก่อนรวยอ่ะของจีนนี่บอกพี่ไม่รอแล้วฉีดใส่ทหารก่อนเลยรัสเซียฉีดใส่ลูกสาวก่อนเลยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ๆๆปีนในข่าวลูกเออๆว่าใครคือซื้อใครหาเจอก็รวยนะใช่แล้วช่วงแรกราคามันสูงหน่อยนะใช่ครับดีมันจีนบอกเดี๋ยวทำราคาต่ำนี่แต่รู้สึก2เข็มอย่างที่อเมริกาก็เท่าไหร่อ่ะ2เข็มพันกว่าบาทอ๋อก็ไม่แพงไม่แพงก็คือขายแมสขายแมสขายได้ขายทั้งโลกแล้วก็ผมว่ารอบนี้คนเก่งขึ้นอย่างเราไปดูอังกฤษใช่ไหมครับโอเควันคนที่ติดต่อวันใกล้เคียงกับรอบแรกเลยแต่อัตราการตายลดลงอ๋อไอ้ที่เขาล็อกดาวน์อีกรอบนึงเนี่ยล็อกดาวน์อีกรอบนึงอัตราการตายลดลงนะคือเฟส2ใช่ไหมครับเฟส2ใช่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 คือเขาเกิดภูมิแล้วเกิดต้องเรียกว่า1รักษาเป็นรู้ว่าต้องรักษายังไงอะไรมีประสบการณ์การตายก็เริ่มน้อยลงแล้วก็น่าจะมีการเตรียมห้องไว้พอสมควรอ๋อใช่เพราะนั้นไม่น่ากลัวฉะนั้นถ้ากับที่ฟังมาในกลุ่มโรงแรมเนี่ยดูแล้วหนักไปทางไอ้พวกโรงแรมเพียวกลายเป็นเอราวัณเนี่ยตื่นเต้นเอราวัณตื่นเต้นแต่ก็ตามหลังกันเพราะข้อมูลอย่างที่บอกว่าไอ้ไซส์อ๋อแต่ว่านี่คือจากข้อมูลที่คุณพักไกว่าไอ้ไซส์ใหญ่ไปเลยมันหายไปเลยรายได้หายไปเลยคือไม่มีฝรั่งอ่ะไม่มีจีนแบบที่เราจะมาร์กมาจิ้นแพงๆไม่ได้ตอนนี้ผมเข้าไปดูอีกแล้วแรมสีพันวาโอ้โหมีประเด็นเลยสตอรี่เลยนะเดือนละ 7-8,000 เฮ้ยถูกมากปกติกี่หมื่นไม่รู้3หมื่นมั้ง 3-4 หมื่นนะพี่3หมื่น3หมื่นจำได้จำได้ใช่ๆเคยจะจองไปอยู่งั้นไปดูราคาดิคืนละ3หมื่นตอนนี้ดีฮะเอาไปอ่ะเขาขึ้นหมดฮะรอบ4เดือนแล้วทิศทางราคาล่ะอ่ะยันราคานะครับทัวริซึมต้องถือว่ายิ่งมีช่วงให้น่าดีใจของกราฟเขานิดหนึ่งไม่แน่ใจเป็นช่วงที่เขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือเปล่าวันนั้นจำได้เลยเป็นวันที่จีนอนุมัติวัคซีนวันแรกดูมีความหวังใช่คือไอ้จงมีหวังนี่แหละราคากราฟเขาเด้งขึ้นไปมันจะทำให้การยิงเขาพอเขาพักเหมือนเขาขึ้น3นะครับแล้วเขาลงมาครึ่งนึงครับแล้วมีการกลับขึ้นไปก่อนนิดเลยมีจังหวะหายใจไอตอนเด้งขึ้นไปนั่นแหละซึ่งถ้าไม่มีไอเด้งตอนนั้นอ่ะน่าจะอาการหนักเหมือนกันพอมีเด้งขึ้นไปก็เลยกลายเป็นว่าณวันนี้เขาก็เลยลงมาครึ่งนึงเทียบกับคนอื่นพูดง่ายขึ้น3ลงแค่ 1.5 นะครับก็ถือว่าราคาก็อยู่กลางๆยังไม่ทำโลใหม่เพราะว่ามันมีข่าวดีมาหนุนแต่ถ้าเกิดทำโลใหม่ก็ไม่ดีแล้วไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยเอาจริงถึงถ้ามีโลใหม่แสดงว่าคนขาดความมั่นใจต่อให้วัคซีนมาก็ตามถ้ามีโลใหม่แล้วก็มันน่าจะยืดไปกว่านี้แหละนะครับคือในงบไตรมาส3 4 1 2ปีหน้ามันแย่อยู่แล้วอันนี้จริงเพราะว่าทุกคนก็ไม่ต้องล่าสุด
ี่จิมช่วยดูกลุ่มทรานสปอร์ตสักนิดนึงเกี่ยวข้องเพราะว่า LT ก็หนักแล้วไอ้พวกสายการบินอีกเกี่ยวกับท่องเที่ยวอีกวันนี้ออกข่าวเลยนี่ไงรถแรกแจกแถมเนี่ยช่วยถึงปี65เนี่ยดราม่าเลยเลยนะคือให้นึกภาพแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติเราปล่อยให้มันหลุดแล้วประมูลใหม่อ่ะพี่มันเสียหายกว่าคนอื่นอาจจะประมูลในราคาที่ต่ำกว่าเดิมสู้เราเลี้ยงๆไว้เงี้ยสักปี2ปีพอนักท่องเที่ยวกลับมาก็เรียกค่าเช่าหลักเหลือเดิมได้ถ้าอันนี้ก็ให้ถึงมีนา65แสดงว่าเขามองแล้วว่ายืดเยื้อแน่ซึ่งหลายเปเปอร์ทุกแบงค์ที่เขาประเมินเศรษฐกิจอ่ะเขามองว่าฟื้นตัวช้ากว่าตอนแรกกลุ่มสายการบินจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นช้าที่สุดสายการบินโรงแรมท่องเที่ยวอันนี้จริงอันนี้จริงครับก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกอ่ะคนไทยประเทศไทยมีคนมาท่องเที่ยว40ล้านตอนแรกก็คาดการแรกๆเลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยกลับมา17ล้านตอนนี้คาดการใหม่แล้วปีหน้ากลับมา6ล้านกว่าเกือบ7ล้านลงอีกจาก40เป็น17ก็ว่าน้อยนะ17เหลือ6ล้านกว่าหันทีละครึ่งเลยเออแต่มันก็ดีกว่าปีนี้นะแต่ดีกว่าหายไปแล้วเกลี้ยงเลยปีนี้มันศูนย์นะใช่ขานแล้วทำเพราะนั้นดีแย่อยู่ที่เราเทียบกับอะไรใช่เดี๋ยวดูราคาคล้ายกับตัวทัวริซึมเมื่อกี้นี้มีช่วงจังหวะอยู่ก็โดดหายใจขึ้นมาน่าจะมีข่าวดีพร้อมๆกันแหละเพราะกลุ่มนี้น่าจะไปด้วยกันเนาะก็มีจังหวะที่อยู่ดีคนอื่นเขาไม่ได้ขึ้นนะแต่กลายเป็นว่า2เซกเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเด้งขึ้นมาซะงั้นทัวริซึมทรานสปอร์ตเด้งขึ้นมาแต่ว่าก็วันนี้ครับจะเป็นวันที่ลงมาตามเซตซึ่งถ้าเทียบกับทัวริซึมแล้วเนี่ยทัวริซึมเนี่ยลงมาที่ไอตอนนี้ขึ้นไปหายใจอ่ะลงมาเท่าเดิมแล้วคือลงมาตรงนี้แล้วทรานสปอร์ตถือว่าลงมาได้น้อยกว่าทัวริซึมนึกออกใช่ไหมตอนนี้เขาจังหวะหายใจเฮือกอะไรไม่รู้เฮือกหนึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกคนลงมาทัวริซึมลงมาที่เดิมแล้วอันนี้ยังก็ถือว่าถ้าเทียบระหว่างทรานสปอร์ตกับทัวริซึมเนี่ยถือว่าทรานสปอร์ตแข็งแรงกว่าประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูอีกเซกเตอร์หนึ่งจริงๆถ้าเราพูดถึงตั้งแต่มาตรการช่วยเหลือแล้วก็3นิดนึงนะครับลืมเปลี่ยนหน้าจอก็ได้ขอโทษอินเทอร์เน็ตสั่นครับแล้วคราวนี้เราพูดถึงอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือขอเป็นเซกเตอร์ที่แบบเกี่ยวกับรัฐบาลนิดนึงอยากรู้แบบรับเหมาอ่ะคอนแมทคือเอาจริงนะคือมันเป็นความหวังมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนนี้เราประชุมไปถึงวาระเท่าไหร่นะลืมไปแล้ววาระ1น่าจะผ่านแล้วนะจำไม่ได้แล้วรู้สึกมันยืดเยื้อเดี๋ยวเหลือ2กับ3แล้วเราต้องเอาเงินมาใช้ก่อนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเขาบอกเดือนเดียวอ๋อแค่เดือนเดียวนะเดี๋ยวก็มาแล้วโดยปกติจะเริ่มรับเหมาก็น่าจะสักต้นปีหน้าก็น่าจะเริ่มมีงานเข้ามาตอนนี้ก็เซนติเมนต์ไม่ค่อยดีไปก่อนอ๋ออะไรประมาณนี้คือรับเหมาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นความหวังนะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันคือตอนเนี้ยงี้กว่ารัฐบาลเวลาเศรษฐกิจแย่ก็งบก้อนนี้แหละรัฐบาลต้องอัดฉีดแต่ปรากฏว่ามันแบบกระปิกกระปอยอ่ะมาช้าบ้างมาอะไรบ้างนะจริงๆนะอัดไปเลยเออจ้างงงจ้างงานเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ฟื้นมาเนี่ยนี่เขาว่าจ้างอยู่นะนี่เขาจะช่วยคนตกงานนะศึกษาจบใหม่อยู่นะดูสิกราฟใหม่มีงานทำใช่ไหมถูกต้องกราฟก็ถือว่าไม่ได้คิดลิ้วคิดเหล่มากนะนะครับนะทรงเดิมทรงเหมือนเซตนั่นแหละค่อยๆไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวเนาะแต่อาจจะดรอปลงได้ช้ากว่าเซตหน่อยนะเอาจริงนะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับถ้าขึ้นมา3ขั้นเนี่ยลงมาไม่ถึง 1.5 ไม่ถึงครึ่งได้3ไปนะก็ถือว่าไม่ได้คิดเหล่นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ช็อตจังหวะลงเนี่ยมันจะลงแบบน่ากลัวหน่อยคือเวลามันลงทีคือมันแล้วคิดดูตอนเขาขึ้นดิเขาขึ้นมันใช้เวลาตั้งหลายนานหลายนานอ่ะแต่ตอนลงไม่กี่แท่งเองปุ้งอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยดูเหมือนลงลิฟต์เร็วหน่อยแต่เอาจริงยังการลงยังน้อยกว่าคนอื่นนะขึ้นเพิ่งได้ถึงมีโอกาสลงอีกอ่ะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะถือว่าลงน้อยอันนี้ก็เป็นกลุ่มความหวังครับคราวนี้เราก็ต้องพูดอีกกลุ่มหนึ่งแล้วซึ่งเป็นกลุ่มที่แบบเร่งราคามันมามากเลยแล้วคนสงสัยมากอิเล็กทรอนิกส์อีตอนโอ้มาเป็นเดือนเลยโอ้โหคือที่ผมสงสัยนี่แหละนะเราอะเห็นราคาขึ้นก่อนงบออกแต่พอไปดูงบแล้วเราก็ยอมรับว่าโอเคราคามันตรงงบอะแต่เราแค่สงสัยว่าคนที่มาซื้อก่อนงบออกเนี่ยคือเขารู้งบล่วงหน้าหรือเขาทำใจด้วยอะไรวะไม่ครับซื้อแบบโอ้โหแม่งขึ้นแบบฟูเขาส่งลูกน้องเนี่ยไปกางเต็นท์หน้าบริษัท
รู้ว่าอ๋อออเดอร์มาออเดอร์มาหรือเปล่ามีคนเข้าออกโรงงานไหมโอ้โหแม่งซื้อกันล่วงหน้างบออกไม่ก็ไปตีสียามหน้าบริษัทมึงโคตรนะไกลมากนะราคาขึ้นนี่หลายเท่าตัวเลยนะไม่คืออันประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามการค้ามันทำให้แบบออเดอร์เริ่มเข้ามาจุดนี้ด้วยครับแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเป็นอย่าง work from home เนี่ยพี่มันก็ทำให้ยอดขายอุปกรณ์อิเล็กพวกเนี้ยขายดีอิเล็กหลักๆก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออโต้เกี่ยวกับมือถือและเกี่ยวกับคอมมือถือคอมเนี่ยก็เริ่มพอขายได้อุปกรณ์ต่างๆขายได้แต่เห็นคอมเซเว่นมันมาถูกไหมพี่เออไอ้พวกนี้มันขายได้มันก็เลยพาให้กลุ่มไอ้พวกเนี้ยขายไปได้ด้วยแล้วบางตัวอย่างอะไรเดลต้าป่ะโอ้โหเดลต้าแม่งโคตรพีกอ่ะมันมีสัดส่วนของเขาเรียกว่าอิเล็กชิ้นส่วนเนี่ยที่ใช้ในคลาวด์ไอตัวก้อนนี่แหละสัดส่วนกันกำไรแม่งนิวไฮนะไปดู Q2 มันอ่ะ Q2 มาเดลต้าแม่งนิวไฮสุดในรอบหลายปีเลยกำไรนิวไฮทำไมราคาแม่งขึ้นแบบ3เท่าถูกต้องโอ้โหรุนแรงนะครับก็ใครที่ศึกษามานานและซื้อก็ได้ตังค์คือผมอ่ะไม่รู้นะคือเดลต้าเนี่ยผมเคยได้กำไรเป็นเด้งนะรอบก่อนนะแต่ผมอ่ะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนมาทำไอ้อิเล็กทรอนิกส์ซัพพอร์ตคลาวด์เพราะจริงๆอ่ะผมตอนไหนคือผมอ่ะชอบหุ้น Microsoft นะเพราะว่า Microsoft เนี่ยมันโตด้วยคลาวด์ผมก็รู้ว่าคลาวด์มานะเหมือน Amazon อ่ะแต่ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมันมีคนที่ผลิตอิเล็กทรอนิกส์อ่ะซัพพอร์ตคลาวด์เพิ่งมาอ่านเจอตอนงบ Q2 ตอนสแกนเจอเนี่ยอ้าวตายห่าแล้วมันกำไรโตแต่พลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียดายเหมือนกันแต่ราคานี่ไม่กล้าซื้อนะโอ้โหมันขึ้นมาหลายเท่ามากพีคมากครับก็เป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่จริงๆแล้วเราก็เคยสแกนเจอตอนเบต้าเทรดโอ้โหเก่าแก่มากเลยเบต้าเทรดนี่โอ้งานนั้นพีคมากเลยนะแล้วจริงๆอ่ะ PE มันถูกตอนนั้นมา14เท่าสิบแล้วที่เราสแกนเจอว่ามันมาแล้วเราก็ปีที่แล้วแล้วเราก็มานั่งมองหน้ากันว่าใครจะกล้าซื้อเนี่ยกำไรไม่มาเลยกำไรดรอปทุกไตรมาสทุกไตรแล้วเราฟื้นมาได้ไงก็ยังว่ามันมาด้วยอะไรกันวะอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มาจนถึงวันนี้เนาะเป็นปีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไอเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากถ้าในหลักของอีเลียดเวฟเนี่ยเขาเรียกเวฟ3ขอโทษอัตติสามเอาตัวทีครับลืมครับลืมครับในหลักอีเลียดเวฟเนี่ยมันขึ้นมาถึงตำแหน่งเป้าหมายที่เรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วคือพร้อมพักฐานแล้วอะไรเงี้ยที่เรียกว่าเฮ้ยคุณมามากเกินไปละในหลักเวฟมันจะมองเฮ้ยมันจะมีมากกับมากเกินไปเนาะบางทีมากแล้วมันยังไปได้ต่อนะแต่มากเกินไปเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะมีคนทำก่อนเราจังหวะแล้วไปก่อนแล้วเนี่ยที่มันชนอยู่เนี่ยประมาณ3วันแล้วไม่ไปไหนสักทีเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายของอีเลียดเวฟที่เป็นทาร์เก็ตที่เรียกว่าสำคัญและมีในระยะมากๆซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยมักจะไปได้ไม่เกินนี้นะครับงั้นก็ถ้าทุกอย่างซินิเมนต์มันแย่อะไรแย่นะครับนะมันอาจจะโดนได้เพราะว่ามันขึ้นมาจนกระทั่งเขาเรียกว่าคนได้กำไรก็ได้กำไรไปเยอะละแล้วคนที่มาใหม่ๆที่คิดว่าไม่ลงสักทีนึงเราก็ต้องเข้าไปแล้วไอ้คนนี้แหละไอ้ตัวเนี้ยจะต้องเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวระวังรับไม้สักนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงทีเดียวนะอาจจะสลับขึ้นไปก่อนมากแต่แถวนี้มันจะเป็นโซนที่เรียกว่าโซนขายหนักเรียกว่าเขาผ่องถ่ายกันพอสมควรงั้นก็แล้วมันระวังแล้วกันเซกเตอร์นี้แต่ว่ามันเป็นแค่เว็บ3นะเดี๋ยวมีย่อถ้าใครอยากได้เดี๋ยวมีเว็บ5อีกแต่โดยธรรมชาติถ้าเว็บ3ไกลขนาดนี้เว็บ5ก็จะไปไม่ไกลเพราะมาไกลเกินไปแล้วนะครับงั้นก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าใครจะอินเวสต์ลำบากหน่อยถ้าเก็งกำไรก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าเซกเตอร์นี้มันมาในอนาคตก็เก็งกำไรไว้ก่อนหรือว่าจะรอซื้อตอนลงก็ได้เดี๋ยวมีรอบพักฐานแรงๆก็นั้นก็มีโอกาสได้รอนะแต่ถ้าเกิดพบว่าพีคพอควรละเพราะจริงๆถ้าถามว่าจริงๆในหุ้นโลกเนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันขึ้นแบบแม่ง PE สูงเป็นกลุ่มตลาดนำตลาดครับนานๆทีจะมีหุ้นไทยที่ซัพพอร์ตเทคโนโลยีที่มันเป็นตลาดนะครับเห็นไหมที่เราคุยกันมาอย่างเช่นคลาวด์เนี่ยแม่งมาหมดอ่ะถูกนะครับกลายเป็นว่าเว้ยขณะไอ้น้องใหม่ที่บัฟเฟตซื้ออ่ะยังธุรกิจคลาวด์เลยคลาวด์แต่ว่าอย่าไปดูงบมันนะมันอยู่ในช่วงเติบโตเข้าใจลงทุนแบบกระจายแล้วแบบขาดทุนมโหฬารอินเวสเมนต์ไงอินเวสต์หนักมากนะฮะคือเราก็แค่สงสัยว่าโอ้โหขนาดคลาวด์แม่งบูมขนาดนี้นะแล้วมันก็ยังมีลงทุนคลาวด์แสดงว่าคลาวด์แม่งยังต้องแบบยังขยายตัวได้อีกเยอะนะคือต่อไปแบบเราก็ต้องย้ายขึ้นคลาวด์หมดแล้วจริงตอนแรกผมเซอร์ไพรส์นะเพราะจริงบริษัทเราเนี่ยก็เช่าคลาวด์นะอย่างเช่น AWS ของ Amazon หรืออะไรเงี้ยเราเพิ่งรู้ว่าจริงๆมันมีการเขียนเทคโนโลยีแบบใหม่ทำให้ตอนนี้มันไม่ได้เช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วคราวนี้มันเช่าเป็นรีเควสต์คือแทนที่ว่าเราจะต้องไปเช่าเครื่องเช่าคลาวด์แล้วคราวนี้มันเช่าขนาดว่าถ้าเกิดเวลาลูกค้าレスปอนที่เว็บเราแล้วเว็บเรารีเควสต์ไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เริ่มเช่าเป็นจำนวนรีเควสต์อ่ะโอ้นวัตกรรมการขายนวัตกรรมไปไกลมากอ่ะคือผมยังไม่คิดเลยไม่ไปขนาดนี้เลยหรอวะแล้วเขาเร่งการใช้ด้วยนะคือมีโมดูลที่แบบไอ้คุณโยนข้อมูลไป
เดี๋ยวเราทำ AI ออกมาให้จริงจริงจริงแล้วเขาคิดเป็นชั่วโมงเลยคำนวณช้าใช่ไหมเพิ่มแรมเพิ่มคอมได้เอามันทุกอย่างทุกเม็ดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยเหมือนผมเห็นว่าคลาวด์มันโตผมคิดว่าคลาวด์ได้แต่ว่าอย่างบริษัทที่เป็นต้นน้ำดีกว่านะ คือเขาผลิตชิ้นส่วนที่ไปซัพพอร์ตพวกคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกคลาวด์เนี่ยมันหมายว่ามันเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มันถี่แค่ไหนแล้วไอ้การที่เราผลิตชิ้นส่วนไปซัพพอร์ตคือเหมือนต้องการเยอะแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะคอมก็เดือนที่แล้วยังเห็นแบบให้เช่าคอม4คอมครับตอนนี้86คือมันสเกลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออแล้วก็มีนวัตกรรมประหลาดๆเช่นเอาไปยัดไว้ใต้ทะเลอะไรเงี้ยระบายความร้อนจริงจริงจริงอย่างนั้นก็มีโลกมันก็ไปไกลโลกก็ไปไกลโลกก็ไปไกลอ่ะคราวนี้เรากลับมาแล้วอันนี้เรารู้แล้วคราวนี้กลุ่มที่อันนี้ก็เกี่ยวกับส่งออกนะนี่พอไปตัวนี้เราเกี่ยวกับส่งออกอันนี้เราไปต่อที่ส่งออกอีกครับกลุ่มที่ฟู้ดสักนิดนึงฟู้ดอ่ะแล้วเราจะมีฟู้ดแล้วก็มีอากีนะเอาฟู้ดก่อนอาหารก่อนอาหารที่โอเคเนี่ยจะเป็นพวกแปรรูปแปรรูปไอ้พวกเครื่องดื่มตอนนี้ถ้าเรางบเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหสวยหมดดีกว่าคาราบาวแดงอีชิครับโอ้โหไปก็ดีหมด CBF TU ยกเว้นมาลียกมาลีถ้าเครื่องดื่มนะเออคือตลาดน้ำผลไม้อาจจะไม่ค่อยโตมากเพราะว่าไอ้พวกเครื่องดื่มที่เป็น functional drink เนี่ยครับมันเข้ามาทดแทนคือแต่ก่อนแล้วสายสุขภาพใช่น้ำผลไม้เดี๋ยวนี้ก็ไปพวกอย่างอื่นแทนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเรียกปัจจัยเฉพาะตัวบางอย่างอีชิก็ไปลดต้นทุนได้ลดต้นทุนที่อินโดที่เขาไปลงทุนแล้วลอสเดี๋ยวใช่ก็แบบตัดมันทิ้งซะเดี๋ยวกำไรก็โตนะใช่ใช่หรือคาราบาวที่คาราบาว OSP ที่ไปสินค้าใหม่ด้วยพวกวิตามินซีแล้วโควิดมาพอดีฮะคนก็เลยกินกันแบบโอ้ยแข็งโลกแข็งแรงเลยเฮลตี้นะฮะแต่น้ำตาลนั้นเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรอร่อยชอบแล้วก็ไป CLMV ฮะขายดีนะขายดีนะคือตอนนี้แบบตัวเร่งโกรทของพวกเนี้ยคือส่งออกไปประเทศรอบบ้านเห็นแล้วแบรนด์ค่อนข้างดีไปตั้งโรงงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปได้หรือเกษตรอย่างปศุสัตว์หมูไก่อะไรพวกเนี้ยนะโอเคเลยนะใช่จริงแต่ถ้าเป็นพืชไร่อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยกราฟเทคนิคกลุ่มนี้โอ้โหมันแทบโอ้รีบาวด์แทบจะไปโอ้คือแข็งแรงมากคือตอนที่เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าจะทำไปไฮในรอบที่เคยทำไว้ในอดีตเลยนะคือไปได้ไกลมากโอ้โหไกลมากไกลมากถ้าเป็นเทียบเซ็ตก็คือเซ็ตไปแถวก็1,850กลับไปคืนไฮเดิมที่เดิมอ่ะ1,800แล้วตอนลงรอบนี้กลายเป็นว่าลงน้อยอีกสมมติขึ้น3ขั้นเนี่ยลงนี้ไม่ถึง1ขั้นเลยนะถ้าขึ้น3ขั้นเนี่ยคุณลงมาถึงอันนี้1ขั้นคือตรงนี้นะครับ1ใน3คือตรงนี้งั้นเนี่ยลงไม่ถึง1ใน3ด้วยซ้ำไปตอนขึ้นมาถือว่าโอ้โหเป็นเซกเตอร์ที่ฟู้ดมันแข็งยอดจริงสุดๆนะครับนะถ้าเทียบรองลงมาก็รองกว่าไอตัวไออะไรนะออโต้นิดเดียวเองออโต้ทำให้ใหม่ใช่ไหมนี่ย่อมาแป๊บนิดเดียวเองนี่โดนมิ้นถล่มแล้วเนี่ยอ๋อนี่ถ้ามิ้นโดนมิ้นนี่มิ้นอยู่ในฟู้ดไม่อยู่โรงแรมหรอไม่ได้อยู่เซนเทลโรงแรมจะอยู่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผมดูงบแล้วก็ทึ่งนะทึ่งในความสามารถแล้วล่าสุดอย่างอีชี้ผมคุยกับพี่จิมไอ้ที่น้ำด่างแล้วหูกระแสดีอ่ะโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยไม่ได้กลับไปดูงบเลยเพราะกลับไปดูงบพี่จิมเขาดีจริงๆด้วยว่ะอีชี้โอ้เจ๋งออกสินค้าใหม่แล้วก็ลดงบการตลาดแต่ยังขายได้ไม่เป็นไรว่าแบรนด์ยังอยู่นะใช่ใช่แล้วกลุ่มคราวนี้ตัวกลุ่มเกษตรอักรีนะครับเกษตรนี้จะดีเป็นต้องดูแยกเป็นอันๆนะเช่นหมูไก่ช่วงนี้เห็นแบบซื้อหมูที่แบบโล160 70เข้าไปแล้วก็คือต่างชาติโลกลงเราก็เลยแบบเน้นส่งออกบ้านเราก็แพงขึ้นบ้านเราเลยมีประเด็นเรื่องชาบูนางในเลยเลยโกรธเลยประมาณนั้นแล้วก็มีอย่างพวกเกษตรที่มันเป็นทำเอทานอล IB 10อะไรพวกนี้ไอพวกทำเอทานอลบริสุทธิ์ก็ได้ประโยชน์อีกอ๋อพวกกลุ่มเกษตรมันแตกย่อยเยอะนะมีแตกย่อยเยอะน้ำมันปาล์มได้ยังส่งๆยางพอไปได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวออเดอร์ที่จีนเริ่มกลับมาเลยถ้าจากข้อมูลผมแชร์ถ้าข้อมูลตัวเลขส่งออกก็
จริงๆแล้วอ่ะผลไม้ขายดีจริงๆแต่ข้าวเนี่ยแย่ยางเยิงอะไรจริงก็ไม่ได้ส่งออกอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่มันพอดีเฉพาะไอ้ถุงมือยางอันนั้นในช่วงภาวะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ว่าราคากราฟเนี่ยโอ้โหพอมันได้สินค้าเกษตรขึ้นไปนี่มันนิวไฮเลยอ่ะครับเพราะว่าได้ SCA มาแน่อืมโอ้โหใช่โอ้ยมันมาแบบอังกฤษนี่ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะบทจะมาก็มาเลยเหมือนคล้ายอิเล็กตรอนอ่ะเนาะเออบทจะดับก็ดับยาวเออรอบมันชัดเนาะคุณดูเนี่ยแปลกมากเลยมันเป็นไซเคิลเออมันเป็นสินค้าถูกสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะจริงๆรอบมันชัดพอรอบมาปุ๊บลงแบบไม่ลืมหูลืมตานะขึ้นก็เหมือนกันเนี่ยตัวอังกฤษเองก็เหมือนกันว่าค่อนข้างแข็งนะครับน่าจะแข่งกับคอมเมอร์สได้ซ้ำไปนะครับจะดูจากการขึ้นมาไม่จะลงมาไม่ถึง1ใน3เหมือนกันแต่คอมเมอร์ดูจะเอียงลงแต่นี่ยังออกข้างอยู่เลยนะครับถือว่าแข่งกับคอมเมอร์อีกนะครับน่ะก็ไม่ธรรมดานะถ้าลองก็ลองน้องๆหน่อยตัวออโต้เลยได้ซ้ำไปครับนะเซกเตอร์นี้เนาะอ่ะโอเคครับคราวนี้เราช่วงถามคำถามสักนิดนึงครับครับCRC ครับ CRC ทุน2875ครับถั่วหรือเทดีครับนี่โอเคด้วยถั่วหรือเทดีเอาพูดถึงงบก่อนละกันให้ข้อมูลนะครับก็ดอกนะนะครับก็คือห้างก็โดนปิดด้วยเราเข้าใจได้อยู่แล้วล่ะใช่แต่ก็เดี๋ยวมาลุ้น Q3 ว่ายอดเริ่มกลับมาหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ก็คือรถแรกแจกแถมกันแบบกระจุยกระจายนะก็กลุ่มนี้จะเป็นคราฟต์ปลีกที่เหนื่อยฮะแล้วมันแข่งกับออนไลน์แข่งกับ Lazada แข่งกับ Shopee มันแข่งด้วยฮะเออมันมีพวกดิสลอฟอีกเลยนะครับก็เหนื่อยฮะเหนื่อยอ่ะดูราคานิดนึงราคากราฟเองก็จริงๆเป็นทุนที่เข้ามาไม่นานถูกไหมฮะทุกคนรู้กันเนาะแล้วเข้ามาจังหวะแบบเลิกงามยามดีกันคุยพอดีเลยนะครับมันก็เลยลงมาเรื่อยๆเลยราคาแล้ววันนั้นนะครับนะก็เรียกได้ว่าจริงๆราคาเขาก็ดรอปลงมาดรอปแยกกับเซตนิดหนึ่งถ้าเทียบกับเซตนะครับก็ถือว่าลงได้แยกลงได้แยกกว่าเซตหน่อยหนึ่งนะครับตัวราคาของเขาเองเนาะก็ยินถ้าเกิดเขากลับขึ้นมายืนสัก28บาทสลึงได้อ่ะก็ยังพอแบบให้น่าสบายใจนิดหนึ่งนะครับงั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันถ้ายืน28บาทสลึงได้นะผมว่ามันยังน้อยมันยังมีช่วงให้หายใจได้แต่ถ้าเกิดยังต่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับช่วยพูดถึงปตท.สักนิดปตท.นะอันนี้ต้องเรียกว่าโดนหนักฮะคือสินค้าเขาเรียกมันจะเป็น global play คือถ้าโลกไม่มาเขาก็ไม่มาด้วยทั้งเรื่องน้ำมันกับเรื่องปิโตนะครับคือพอเศรษฐกิจโลกมันไม่ค่อยดีครับมันก็เลยดึงให้ราคาสินค้านี่มันต่ำมาจินก็จะเริ่มแย่ลงบางนะบางเลยนะฮะแต่ถามว่ามันจะมาเมื่อไหร่กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะจะมาตอนเศรษฐกิจโลกฟื้นก็นับไปผมว่าสัก5ปีอ่ะโอ้ลุ้นหน่อยเนาะอันนี้หนักหน่อยเนาะเพราะพอดีว่ามันเพราะว่ามันต้องเป็นภาพใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วมันมีทั้งโลกอ่ะนะถูกต้องเข้าใจได้เข้าใจแต่จะมีแบบเล่นพอกรุบกริบเช่น OR เข้าตลาดอะไรโอ้กรุบกริบเนาะราคากราฟกรุบกริบไหมก็กรุบกริบก็กรุบกริบใช้ได้อยู่เหมือนกันนะจริงๆก็เหมือนหน้าตาเซ็ตแหละแล้วก็เข้าใจนะผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่ผมเชื่อว่าถ้าตัวนี้ไม่ใช่ปตท.นะจะหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะถ้างบไม่ให้ปตท.อ่ะนี่คือความที่ศักดิ์ศรีพี่ใหญ่เนาะมันก็ต้องมีแรงดันมีอะไรมาช่วยบ้างแหละเพราะไม่งั้นถ้าไปเนี่ยเทนิเมนต์ก็แย่เนาะงั้นเขาก็เลยลงมาแบบก็เลยน่าเป็นหน้าตาเดียวกับเซ็ตเป็นหน้าตาเดียวกันนะเรียกว่าก็พร้อมก็เซ็ตเป็นยังไงก็นี่ก็คงไปทางนั้นแหละเพราะจริงกำไรเขาดรอปตลอดดูเส้น PE นะเขาดีตลอดเลยกำไรลดลงเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ PE ใช่ไหม PE สูงขึ้นเรื่อยๆขนาดราคาลงเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็เห็นอยู่คราวนี้เราพูดถึงปตท.แล้วคราวนี้ปรากฏว่ามันพูดถึงโรงไฟฟ้าด้วยเลยช่วยดูกัฟสักนิดหนึ่งเป็นมหากาพย์มากตัวนี้จริงๆเขากังวลเราเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยคือเขากังวลว่าต่อจากเนี้ยโรงไฟฟ้ามันจะโกรธเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอเนี่ยการไฟฟ้าเริ่มมีกำลังการผลิตเหลือฮะเหลือเหรอตอนนี้ยังเหลือฮะอ๋อเหรอครับก็เลยบอกว่าของใหม่จะมาไหมอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นนี่ PE เป็นร้อยแล้วนะเฮ้ยอันนี้เขารับอนาคตอันรับอนาคตถึงเหรียญผมพอดีเลยนี่ PE ร้อยกว่ามันจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่คือตอนนี้คนก็เลยกังวลเรื่องว่าแบบตอนนี้จะรับรู้5ปีถ้าแบบอีก5ถึง10เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าอนาคตก็คือสมมุติ CLV มันโตฮะผมว่าอาจโรงไฟฟ้าจะไม่พออ๋อถึงตอนนั้นอาจจะ
ใช้เยอะแล้วตอนนั้นน่าจะมีไฟฟ้าเยอะมีสมาร์ทกริดกันแล้วล่ะผลิตที่ลาวขายพม่าได้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขาทำกันอยู่นะพวกแบตเบิร์ดอะไรเก็บไฟอะไรประมาณนี้อ่ะมุมกราฟเทคนิคอลมุมกราฟเทคนิคอลนะถือว่ารอบจังหวะที่ล่าสุดที่มีการเด้งขึ้นไปนะครับนะที่ไม่ทำไฮใหม่เนี่ยถือว่าเราจะแยกระหว่างโซนบนกับโซนล่างได้พอดีเลยนะครับเป็นคู่ที่เกิดความเท่ากันเราจะเอาตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแบ่งโมเมนตัมว่าให้มันเล่นระหว่างโซนบนกับโซนล่างตรงไหนเนาะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยราคาของตัวกราฟเองนะครับเนี่ยถ้ามันหลุดประมาณสัก29บาทสลึงเนี่ยมันแปลว่ามันจะเริ่มหลุดโซนแนวรับหลักตรงนี้ละที่มันมาไซด์เวย์อยู่นานว่าตรงจะผ่านไม่ผ่านนี่นะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าหลุด29บาทสลึงเนี่ยจะลงไปเล่นที่โซนล่างก็ถือเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับนะสำหรับหุ้นกราฟนะครับนะมีคนถาม EA เข้ามาต่อเลยซัดลงไฟฟ้าต่อเลยอ่ะ EA นี่สตอรี่เยอะนะเยอะไม่หมดอ่ะมากโอ้โหหลายอย่างรถเรือเมอะไรทุกอย่างโอ้โหรออย่างเดียวพี่รออะไรครับกำไรคือยังไม่มาสักทีมันเพิ่งเริ่มอ๋อเพิ่งอินเวสต์คือตอนนี้คนเขาแบบก็เหมือนแบบมองให้ทำได้จริงหรือเปล่าจริงจริงจริงแต่ถ้าเกิดวันไหนกำไรเขากระโดดขึ้นมาตามแผนนะคนจะเริ่มเชื่อพี่ว่าทำได้จริงก็จริงมันธุรกิจใหม่ทั้งนั้นเลยพี่แบตเตอรี่แบบนักลงทุนไม่เคยเห็นประเทศไทยนะยังไม่ได้ประเทศไทยไม่เคยเห็นราคาละเหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกับกราฟเลยนะครับนะเพราะว่าหน้าตาเขาคล้ายกราฟเนาะเขาจะมีโลด้านบนกับโลด้านเหมือนกันงั้นสามเส้นตรงนี้แต่ว่าเขาจะดีกว่ากราฟที่หนึ่งเป็นว่ากราฟลงมาที่เล่นล่างแล้วเขาอยู่ตรงกลางนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติหลุดตรงกลางมาเนี่ยก็แนวรับถัดไปก็36บาท2สลึงตรงนี้เนาะก็หลักๆโซน3เส้นเนี้ยเป็นโซนที่เกิดการไซด์เวย์ถี่สุดของราคานั่นแปลว่าพยายามประคองอย่างนี้จะเป็นไซด์เวย์หรือถ้าเล่นโซนบนก็ไปเล่นมุมต่ำบนถ้าลงล่างก็จะได้มุมต่ำล่างงั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกออกข้างไว้ก่อนได้แต่การหลุด3เส้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับไม่ว่าเป็นหุ้นอะไรก็ตามเนาะโอเคครับผมสองตัวสุดท้ายครับขอกลับไป GC สักรอบนึงมีคนถามว่าGC เป็นลงกันคิดว่าไงทรงก็ทรงปตท.ด้วยปีโตด้วยนะครับแล้วก็สเปรดไม่ค่อยดีฮะช่วงนี้ก็รอครับถ้าเกิดใครอยากเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อกินปันผลอาจจะได้ราคาถูกแต่ต้องรอรอปันผลอีกทีนึงเหมือนกันนะเพราะนี่งบ2เขาขาดทุนแล้วนะไอ้พวกนี้เวลาถ้าเกิดสมมติกลับมาเนี่ยมันก็จะแบบไปเรื่อยๆคือ GC นี่ถ้าเกิดแบบมันจะลงน้อยกว่าทางปูนเพราะ GC เนี่ยจะเป็นพวกแก๊สเบสต้นทุนจะต่ำกว่าปูนที่เป็นนัฟทาเบส อะไรประมาณนี้นะครับมุมกราฟนี่วันนี้ดูเหมือนตอนท้ายตลาดจะสู้นะหลังจะลงมาที่แนวรับตรงกึ่งกลางเหมือนกันใช่หลักการเดียวกันเลยนะลงมาถึงปุ๊บเด้งก่อนเลยนะครับนะแต่ว่าการเด้งเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยต้องขึ้นไปสูงกว่า41บาท2สลึงนะเพื่อจะเป็นการบอกว่าฉันจะกลับขึ้นไปโซนบนใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดการเด้งแล้วยังไม่ผ่าน41บาท2สลึงเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับแต่อย่างน้อยสุดอยู่ในโซนนี้ยังแบบโอเคนะไม่ได้ขี้เหร่นะครับนะตัวสุดท้าย XO พูดถึงซอสเทคนิคนึงมีอยู่ช่วงนึงมันตกมาเยอะเลยฮะออเดอร์หายครับแล้วก็แต่มาที่แล้วออเดอร์กลับมาครับคนก็เลยมั่นใจว่าได้แน่นอนนะฮะซึ่งยังมึนๆกับออเดอร์เขาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าออเดอร์มางบก็จะสวยมากนะครับคนก็เลยแบบไล่ราคาขึ้นมาตอนนี้ขายได้ตัวนี้ก็ต้องจัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มฟู้ดนะเสน่ห์แรงทุกตัวนะกลุ่มฟู้ดนะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำไปหมดยกเว้นมีหน้าร้านนิดหนึ่งถ้ามีหน้าร้านก็หนาวๆหน่อยปิดถ้าไม่มีหน้าร้านก็ปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคแหละก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าดาวจรัสแสงนั้นหลายๆตัวในนี้ก็ดาวจรัสแสงหมดนะครับนั้นก็กำไรดีอะไรก็ดีนั้นก็แล้วมาระวังการทำโลใหม่แล้วกันยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันเซตทำโลใหม่จากตัวเขาเองออกข้างถือเป็นปลอดภัยเนาะโลใหม่ที่พูดถึงก็คือบริเวณ8บาท35ตังค์สำหรับคุณ XO นะครับเดี๋ยวขอสักหน่อยนะครับมีคนขอความช่วยเหลือช่วยดู PSL สักหนึ่ง PSL PCS PCS ช่วงนี้ก็เป็นค่าระวังเรือขึ้นครับค่าระวังเรือขึ้นก็เลยพาทั้งกลุ่มเนี่ยวิ่งตามไปด้วยแต่ยังไม่มีกำไรเลยนะงบนี่ยังขี้เหร่เลยนะต้องพูดตรงเขามองอนาคตจะมีกำไรมองยาวๆอีกแล้วมองยาวๆอีกแล้วทำไมการระวังเรือขึ้นไงเดี๋ยวไตรมาส2ไตรมาสมีกำไรแน่นอนนะนักลงทุนบอกเฮ้ยพี่มั่นใจพี่มั่นใจอารมณ์นี่คือไงน้ำมันต่ำคิดว่าได้ประโยชน์ไหมต้นทุนน้ำมันต่ำแล้วก็สะพายตายไปบ้างบางส่วนนะสะพายหายถ้าระวังก็จะขึ้นแล้วก็น่าจะเริ่มมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจน่าจะเริ่มขนส่งและระหว่างกันแล้ว
เทคนิคเนาะเทคนิคค่อนข้างสวยนะครับในมุมบิเลตเวฟเนี่ยเราทรงค่อนข้างชัดก็คือ1 2 3 4การพักฐานเวฟ4จะออกข้างเป็นไซด์เวย์ดาวอย่างนี้อยู่แล้วนะทรงค่อนข้างสวยแล้วก็มักจะไม่หลุดตรงตำแหน่ง2เส้นนี้งั้น4.30ถึง3.78ตังคือโซนรับที่แข็งแรงถ้าหลุดตรงนี้แสดงว่ามีโอกาสว่ามันจะฟอลคือไม่ทำเวฟ5นะครับแต่ถ้าเกิดรับอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเวฟ5ซึ่งโดยธรรมชาติเวฟ5มักจะมีนิวไฮงั้นริสรีวอร์ดของตัวนี้ค่อนข้างคุ้มแล้วอยู่ดีก็เปิดแกปอัพขึ้นมาเมื่อวัน2วันก่อนซึ่งการเปิดแกปอัพจะเป็นการบอกถึงว่ามีการดีมานด์เกิดขึ้นตรงนี้เนาะงั้น4.30 ถึง 3.78เนี่ยคือลิสต์ของตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะพลาดประการใดก็โซนเป็นอะไรที่รีลูกคุ้มค่าระหว่างไปทำไฮใหม่กับเลิกไปตรงเนี้ยพี่จิมดู RCL สักนิดหนึ่ง RCL พอดีว่ามันเป็นขนส่งคนละแบบอันนี้ RCL จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วครับอย่างที่บอกค่าระหว่างมาจริงๆแต่ว่าโอ้โหแต่ราคา RCL มันแรงกว่าพีเชสเยอะเลยสงสัยตู้ประเภทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ราคาจะดีกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าพอค่าระหว่างมาปุ๊บเขาก็ไปด้วยกันไปด้วยกันกลุ่มเรือไปกันหมดเลยใช่ไหมทั้งกลุ่มโอ้โหว่าแต่อาเซียนปีจริงนี่กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปเลยเนี่ยใช่ครับบุกไปเลยเนาะเออก็อันดับแรกเลยตัวรูปของแพทเทิร์นหรือรูปทรงกราฟเนี่ยการปิดทะลุจุด B เนี่ยเราก็เหมือนที่บอกว่าถ้าเคลียร์ไฮใหม่ก็เป็นมงคลนะความมงคลก็จะมีเป้าถัดไปที่บริเวณ5บาทและความมงคลเนี่ยทะลุไปอย่างรวดเร็วนั่นแปลว่าจะมี next มงคลที่6.40โอ้โหตรงนี้เหมือนกันนะ6.40ก็จะเป็นแน่นอนสั้นๆเนี่ยอย่าย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า5บาทนะเมื่อผ่านแนวต้านไหนก็แนวต้านนั้นก็จะเป็นแนวรับเนาะอาจจะมีเป็นโซนนั่นก็ได้ผมอาจจะตีรีบไปจริงๆถ้ามองเป็นโซนนะครับก็อาจจะต้องใช้ประมาณสักตรงนี้แป๊บนึงนะครับถ้าจะตีแบบโซนแนวรับเนาะก็จะได้ประมาณสักตรงนี้นะครับก็จะได้สัก5บาทถึงโลตรงเนี้ยนะครับไอ้แท่งที่มันยาวๆสุดนี่แหละไอ้แท่งเนี้ยแหละเป็นแท่งแนวรับที่ห้ามหลุดนะผมดูโลให้ก็ได้โลก็อยู่ที่ประมาณสัก4.68ไอ้แท่งเขียวสุดท้ายที่ยาวสุดนะแค่นั้นแหละห้ามลงมาปิดต่ำกว่านี้แหละครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆผมก็สรุปทิ้งท้ายสักนิดนึงจริงหัวข้อวันนี้เราต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วไอเซตไทยตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มาตรการช่วยเหลือในหมดลงเป็นยังไงวันนี้เราก็คุยกันโดยที่เราพูดถึงกลุ่มแบงก์ก่อนกลุ่มแบงก์เราก็คิดว่าคงได้รับผลกระทบแหละแต่ว่าจริงๆแบงก์เนี่ยก็คงไม่ได้แย่มากเพราะจริงในสินเชื่อเขาเนี่ยมีสินเชื่อประชาชนเนี่ยค่อนข้างไม่เยอะเท่ากับภาคธุรกิจหรอกนะครับแล้วจริงแบงก์ก็สำรองมาเยอะแล้วแต่ถามว่าก็คงมีหนี้เสียเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าโดยปริมาณที่รับได้พอเราไปกลุ่มที่โอเคธนาคารเราเข้าใจว่ามีเอกชนแต่พอเราไปลงลูกกลุ่มไฟแนนซ์พวกอย่างเช่น KTC ก็ดีอะไรก็ดีหรือ Eon ก็ดีเนี่ยปรากฏจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องไปลุ้นจริงๆไปรอเดือน11นะครับแต่ว่าถ้าจากที่ผ่านมาเราเห็นว่า1เลยเขาสำรองเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าอัตราหนี้เสียเขาน้อยกว่าภาคแบงก์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแต่ถ้าโดยราคาเนี้ยอุ้ยราคาดีกว่ากลุ่มแบงก์เยอะครับนะคราวนี้พอเราถัดไปทีนึงเราก็ไปดูไอ้พวกสินค้าที่มันคงทนเพราะว่าเราคิดว่าเงินกำลังซื้อมันดรอปลงเนี่ยอย่างเช่นบ้านรถเลยปรากฏว่าบ้านมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคมันไปแย่พวกคอนโดแต่ว่าบ้านเดี๋ยวก็ยังทรงแต่ว่าโอเคบ้านไซส์เล็กอาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยพอไปดูกลุ่มที่มันเป็นรถปุ๊บตรงกันข้ามเลยว่ะรถออโต้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีไปเลยนะทั้งราคาทั้งตัวเลขที่มีการฟื้นตัวนะครับดัชนีเรื่อง PMI นะภาคการผลิตนู่นนี่นะครับก็ดีไปเลยคราวนี้พอเรากระโดดข้ามไปจากตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็พูดถึงลงไปอีกก็เป็นค้าปลีกแล้วปรากฏว่าค้าปลีกก็ไม่ได้แย่แต่โอเคแต่กราฟก็ดรอปลงพักฐานระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แย่คราวนี้พอเราพูดถึงค้าปลีกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต่อที่ส่งออกก็ไปดูอิเล็กทรอนิกส์ตรงกันข้ามเลยอีเล็กทรอนิกส์โกดไปเลยขึ้นไปเลยอีเล็กทรอนิกส์โอ้โหขายดีเอาไปเลยอีเล็กทรอนิกส์โอเคแล้วเราก็เลยไปเจาะต่อแล้วก็เอ้ยเราส่งออกแล้วก็ตามไปที่ฟู้ดต่อปรากฏฟู้ดก็ไอ้ฟู้ดก็มันดีหมดเลยเหมือนกันดีหมดใช่กลายว่าพวกสินค้าจำเป็นเนาะขายดีถ้าจำเป็นขายดีใช่ครับแล้วเราก็ตามไปกลุ่มเกษตรอีกครับก็ดีอันนี้ต้องกินต้องใช้เนาะเออโดยเฉพาะต้องกินเนี่ยจริงทำให้เราเริ่มต้องพูดเงี้ยเราก็ทำให้เราเห็นเทรนพอสมควรครับนะครับผมก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับลองเอาข้อมูลที่เราสรุปกันวันนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วเดี๋ยวไงรอบเดือนหน้าเนี่ยเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับยังไงวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ